ันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับข้างหลังที่เห็นอยู่เป็นแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็ขุนเขาของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะมาแนะนำM38-6 ของเรานะครับในส่วนนี้เราก็มีมาด้วย M38-6 ครับนาวจากร้านซิกนาวสปอร์ตครับพบกันเหมือนเดิมวันนี้เรามาแนะนำหน้าไม้ M38-6 ของเราก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วครับที่สามารถยิงลูกเหล็กได้ตัวนี้คันศรจะเป็นแบบHigh Density Fiber นะฮะจะไม่ใช่เหล็กเหมือนรุ่นเล็กกว่านี้นะครับลอกก็จะใหญ่กว่าระบบสายระบบอะไรต่างๆเราก็ทำมาสำหรับการใช้งานในเรื่องของลูกเหล็กและลูกดอกได้ด้วยลางพิคาตินี่ตัวนี้22มมนะครับสามารถติดอุปกรณ์ช่วยเล็งได้ทุกชนิดที่เราต้องการศูนย์หน้าตัวนี้เป็นแบบใบมีดแล้วครับศูนย์หลังเหมือนเดิมแบบโอลิมปิกปรับได้4ทิศทางเรื่องของสูงต่ำคงจะได้ดูกันในรุ่น S7 ไปแล้วคือซ้ายขวาก็ดีถ้าจะให้แนะนำใหม่ไม่รู้จะเอามาเท้าห้าวมาขายส่วนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเราคุยกันได้ครับสูงต่ำนะครับคุมด้วยศูนย์หลังเหมือนเดิมนะครับหมุนตามเข็มคือปุ่มกระสุนก็จะต่ำลงหมุนทวนเข็มปุ่มกระสุนก็จะสูงขึ้นหรือถ้าปรับซ้ายขวาตามเข็มก็จะไปทางขวาถ้าหมุนทวนเข็มก็จะไปทางซ้ายสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปอื่นอีกเดี๋ยวจะต้องไปเสียเวลาดูนะครับไม่อยากเอามาเผาห้าวมาขายส่วนแต่ว่าคงต้องแนะนำกันเหมือนเดิมครับใส่ลูกเหล็กขัดกรด้านหน้าไว้ใส่ลงไปในหลอดแมกกาซีนตัวนี้แล้วก็ปิดก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีเซฟมาด้วยแต่เซฟรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่ว่าเซฟกับปุ่มปลดลูกจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นสายให้ดูเซฟสีแดงตัวนี้ถอยออกมาเลยเห็นไหมครับเราไม่สามารถเหนี่ยวไกลได้ละสังเกตว่าผมดึงออกมาอีกนิดนึงหรือมากขึ้นสำหรับหน้าไม้ใหม่ๆปุ่มตัวนี้บางทีกลายเป็นปัญหาตัวที่ว่าไม่สามารถดึงตัวนี้เพื่อปลดลูกเหล็กได้คือดึงได้ครับแต่ลูกเหล็กไม่ลงสาเหตุเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไปล็อกลูกเหล็กอยู่เราต้องดึงออกมาให้สุดนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่รับของใหม่ๆนะครับส่วนการยิงหลังจากดึงลูกเหล็กลงมาแล้วมันก็จะลงมาหาแม่เหล็กเหมือนเดิมครับผมถ้าจะยิงเราก็ต้องกดปุ่มเซฟลดเซฟก่อนย้ำนะครับสำหรับรุ่นนี้ห้ามยิงสายเป้าเด็ดขาดนะครับคันศรมีปัญหาแน่นอนเพราะค่อนข้างแรงครับส่วนการลดสายก็เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับกดเซฟซะนะครับเคลียร์ลูกออกให้หมดเราค่อยลดสายกันนะครับพันท้ายลายพางเรียกกันว่าเตอร์กิตาโมตัวนี้จะมีหนกสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกทรงมอนติคาร์โลมีเอาไว้ทำไมหนีแก้มครับเรียกกันว่าชีคไลซิ่งซึ่งถ้าเป็นชีคมันจะถอดปรับได้ตัวนี้เราใช้รองแก้มเพื่อให้สามารถเล็งเป้าหมายได้ตรงขึ้นไม่ต้องชะเง้อนะครับเพื่อใช้ในการเล็งให้ได้ระดับเดียวกับศูนย์เล็งที่เราต้องการเล็งสายตากับแนวเล็งจะได้พอดีกันนะครับส่วนเรื่องของการบำรุงรักษาเหมือนทุกรุ่นครับ
อย่าลืมซ้ายลูกลอกนะครับทุกจุดที่เป็นโลหะและเคลื่อนไหวอยากให้พ่นน้ำมันหล่อลื่นเช่น WD-40 หรือโซนักลงไปเหมือนเดิมครับแมกกาซีนนะครับเกลือที่เหงื่อเรามีสิทธิ์จะลงท้องกับลูกเหล็กในนี้พ่นลงไปครับรวมถึงระบบเซฟระบบร่างกายต่างๆที่แน่นอนที่สุดอย่าลืมครับหงายท้องขึ้นมาให้มันไหลลงไปยาเข้าไปในนี้ครับพ่นลงไปเลยครับให้น้ำมันมันไหลลงไปในระบบร่างกายของเราพวกนี้ด้วยนะครับร่องเล็กๆพวกนี้มีผลต่อการใช้งานทั้งนั้นนะครับหลายๆยี่ห้อเขาก็แนะนำให้พ่นกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนำอีกตัวนึงครับแรงที่สุดแล้วครับในรุ่นของที่สามารถยิงลูกเหล็กได้ของเราถ้าใหญ่กว่านี้ยิงลูกเหล็กไม่ไหวครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ